เชื่อไม่เหมือนสนามบินพม่าที่เคยมาเลย No belt No belt เฮ้ย500โอ้ 700,000 กว่า Ladies and gentlemen we will be landing shortly please return to your seat stow your hand luggage in the overhead ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆเป็นสายการบินที่มีอาหารน่ารักน่าทานนะคะลิงก์เทรนอยู่ตอนนี้เยอะมากๆเราก็เลยลองสั่งหมดค่ะถึงแล้วค่ะไปไปเที่ยวกันบ้านเราเลยครับลงสนามบินมาปุ๊บใช่ไหมด้วยความที่ไม่ได้มาพม่านานหลายปีเราคิดว่าสนามบินจะเป็นเหมือนเดิมแต่ถึงแล้วปุ๊บทุกอย่างใหม่มากตึกใหม่เป็นอลูมิเนียมออกแบบโมเดิร์นทันสมัยเดินเข้ามาปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำไฟสว่างผมนี่ก็ยังสวยงามชอบมากๆเขาจัดโซนนิ่งเนี่ยมีทางบอกให้เดินไปซ้ายขวาชัดเจนมากไม่น่าเชื่อไม่เหมือนสนามบินพม่าที่เคยมาเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไวมากอ่ะหรือเราแก่ก่อนจะมาที่เนี่ยบอกคุณยายว่าจะมาพม่าแล้วคุณยายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขึ้นหนึ่งด้วยความมีอายุก็จะกังวลนิดนึงใช่ไหมพม่าจะดีเหรอลูกนั่นนู่นนี่ลำบากเนาะแล้วเขาเคยมาพม่าเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็ยังเป็น30ปีที่แล้วอยู่วันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาภาพบรรยากาศของความทันสมัยความสมัยใหม่ความสะดวกสบายครบครันของที่ย่างกุ้งพม่าเนี่ยไปให้ทุกคนได้ดูกันจะได้เหมือนกับเป็นการปรับภาพลักษณ์ของพม่าให้ทุกคนได้เข้าใจใหม่ว่าเดี๋ยวนี้พม่า2019นี่ทันสมัยมากค่ะนี่ตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าทริปเนี้ยไม่ได้วางแผนอะไรเลยมันแบบงงๆไม่ได้ทำอะไรเลยโรงแรมก็ไม่มีเนาะนู่นก็ไม่มีนี่ก็มีแต่สำคัญที่สุดเลยอ่ะยังไม่ได้แลกตังจ้าเลยทุกคนมาพม่าต้องใช้ตังจ้าแต่ว่าด้วยความที่รีบมากแล้วได้ยินว่าที่สนามบินเนี่ยจะมีทุกอย่างออกมาปุ๊บศุลกากรมีเลยนี่เหมือนสนามบินทั่วไปค่ะทุกคนก็จะมี ซื้อซิมได้แล้วก็มีธนาคารให้แลกเปลี่ยนก็จะมีแบงก์อาญามี currency exchange มี KBZBank. เลทไม่เท่ากันนะทุกคนแต่ละแบงค์เนี่ยอันนี้ถูกกว่าอันนั้นถูกกว่านี้คิดว่าถ้าเราเดินดูไปรอบๆอะค่ะทุกคนเราน่าจะเห็นว่าอันไหนถูกสุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยๆจำกันด้วยนะคะว่า US ดอลลาร์เนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าแลกเป็นเงินจาร์ดนี่ CB Bank อันนี้1,500เหมาะสมกับเราแล้วค่ะที่มาแบบไม่วางแผนเพราะว่าจองตั๋วกลับที่นี่ก็ได้จองทัวร์ที่นี่ก็ได้จองโรงแรมที่นี่ก็ได้อูรีดูโมบายที่แรงที่สุดของพม่าเขาเคลมไว้นะทุกคนถัดกันก็จะเป็นเทเลนอร์ก็บอกว่าเป็นที่ดีที่สุดก็ไม่รู้แล้วกันว่าดีที่สุดกับแรงที่สุดได้ยังไงร้านกาแฟก็มีดูชิคดูเก๋มากเลยนะคะทุกคนคือกูอะเคยมาที่ย่างกุ้งสนามบินเนี้ยเลยค่ะแต่ว่าประมาณสักปี2ปีก่อนแล้วเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเขามีการทำแบบปรับอัปเดตใหม่หมดเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ลงมาตอนแรกอะจำไม่ได้เลยลงมาปุ๊บโอ้โหงวงช้างทันสมัยมากพรมแอร์เย็นฉ่ำแม้แต่ตรงที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค่ะก็ดูเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่มากๆสายพานวางกระเป๋าก็ดูใหญ่มากดูแบบมีหลายอันมากเสร็จปุ๊บออกมาก็มาเจอเนี่ยร้านนั่นร้านนี่เยอะแยะมาก KFC ยังมีเลยทุกคนมีหน้า convenience store มีมุมเหมือนแบบเค้กยามาซากิด้วยค่ะมาที่นี่ตากล้องกับโปรดิวเซอร์ก็จะยิ้มแย้มนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าสาวพม่าน่ารักค่ะหอมกลิ่นไก่นี่ไงดูลักษณะดีและที่สำคัญครับการจัดจานนี่น่ารักโลโก้สุดๆนี้นะพริกมะนาวมีตะไคร้ด้วยเสียมเป็นไก่ต้มยำค่ะมาพม่านี่อยู่แค่สนามบินตอนนี้ก็ประทับใจแล้วนะคะ
ป็น Burmese photographer ของ TTC เมตากองรุ่นเก่าน่ารักมีการกิจกรรมฮัลโหลมิงกิลาบาเราเจอสิ่งของที่เราชอบแล้วมีเขาสัตว์ลงยีเหมือนของจีนตอนนี้น่ารักปะแต่ละเผ่าอ่ะเผ่าชินเผ่าคัชชินเผ่ามอนนี่ไงนี่ไงหยกพม่าก็มีที่เขาบอกหยกพม่าจะดังฮะนี่ไงอินฟอร์เมชันเขาจะมีแผนที่ให้เราไหมอ่ะนาวิเกเตอร์แมปหนึ่งสามเดี๋ยวนะแป๊บนึงจริงเหรอนี่ดีพี่ใช้งานค่าดอลลาร์ดอลลาร์นี่ดีเอาเราอันนู้นไม่ดีหรอจริงอ่ะจริงจริง really อุตมันก็เท่ากันกับอันนั้นนะ hello ไปหนึ่งสองครับร้องไห้ไหมสามพันบาทตอนแรก500นะ500ซองดีดีห้าร้อยหูหูเจ็ดแสนกว่า so richตั้ง 700,000 กว่าใช่500ดอลลาร์ 700,000 ขอบคุณ 4,500 จัดดู so rich นี่เห็นเลขบนธนบัตรไหมทุกคนเลขบนธนบัตรจะเป็นเลขพม่าด้วยนะคะ 10,0002,500 This is 770 1 2 3 4นี่500 Okay, thank you ค่ะคนไทยฮะไทยซีบัส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 สเตชั่น right yeahno taxi no taxi ทำไมเขามองหน้าเราแบบไม่เอาแท็กซี่เหรอทำไมพูดไทยได้อะคะนิดหน่อยคนไทยมาเยอะแท็กซี่ดีกว่าแล้วก็บัสไม่ดีโอเค we go and have a look at the bus station first and if it's not okay we come back here bus station where going city center Yangon Central Railway Station เท่เนาะซาลงHow do you wear them without falling off? Do you have a belt? No belt. No belt. No belt. แต่มีรูเกี่ยวมีรูเกี่ยวตกใจสะบัดปุ๊บเฮ้ยไม่มีมันสู้กูได้หรอป้าว่าไหมไม่ยาเลยอ๋อเขาต้องเหมือนแบบเนี่ยทุกคนพอเรามาถึงพม่าปุ๊บว่าเราต้องท้องถิ่นนิดนึงผู้ชายพม่าเขาจะใส่สะลงกันในสนามบินก็ใส่เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเรานะคะใส่สะลงเดินถ่ายงานกันค่ะThank you. นี่ค่ะทุกคนเราออกมาข้างนอกแล้วค่ะถ้าเป็นทั่วไปใช่ไหมคนไทยเนี่ยออกมาปุ๊บก็อาจจะหาเนี่ยค่ะแบบเขาอ่ะเนี่ยขึ้นรถทัวร์ไปเลยอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ไทยนะคะทุกคนถ้ามากันเยอะก็ขึ้นรถทัวร์แบบนี้ไปใหญ่ๆเลยหรือถ้ามาเป็นคณะเล็กๆก็อาจจะมีการเช่าเหมารถตู้บ้างรถเก๋งบ้างมีคนขับใช่ไหมคะถ้าใครมาแบบไม่ได้จองไว้ก่อนที่นี่ก็มีบริการรถแท็กซี่ดีมากค่ะทุกคนแล้วถ้าหันไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีคิวรถแท็กซี่ด้วยนะมีการบริการจัดการเนี่ยเป็นระบบมากๆค่ะตรงไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ไม่มีบัตรรอต่างๆเขาเขียนว่าฟิกซ์ไพรซ์ด้วยค่ะรับรองว่ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีแบบตอนแรก 5,000 ไปถึงนู้น 50,000 แน่นอนแต่ถ้าแบบพวกเรา3คนใช่ไหมเราชอบทำอะไรไม่เหมือนคนปกติค่ะเราอยากจะมาสัมผัสความเป็นชาวพม่าชาวย่างกุ้งอย่างแท้จริงชมวิวชมเมืองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเบาๆนะคะเราก็เลยจะนั่งรถบัสของเขาค่ะเมื่อกี้คุณพี่รถแท็กซี่ใจดีมากบอกแล้วว่าอยู่ตรงข้ามค่ะเราจะไปรถบัสกันวิ่งแล้วตื่นเต้นมากเพราะที่นี่คือดูยิ่งใหญ่มากว้าว You have your number
Yeah. Zhaomin. คุณ Zhaomin มีทั้งรถบัส you have the minibus, you have a personal car, you have a bus. คนไทยชอบ I know. คนไทยชอบ คนไทยมาเยอะปะใช่คนไทยเยอะคนไทยเยอะนี่ทัวร์เบลินนี่รถแท็กซี่ย่างกุ้งก็จะแบบเล็กๆน่ารักวินเทจนะคะป้ายแท็กซี่เขาจะน่ารักมากนะคะอันเล็กๆนี่เราเห็นแล้วนี่ทุกคนเราเดินมาจนถึงป้ายตรงนี้แล้วใครอยากผจญภัยแบบพวกเรามาตามนี้ค่ะ YBS Bus Stop เป็นบริษัทย่างกุ้งบัสเซอร์วิสนะคะถ้าจะไม่ผิดเพิ่งเปิดมาใหม่เอี่ยมอ่องเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความใหม่เอี่ยมอ่องของรถบัสนี้กันค่ะฮะทำไมเขาใจดีจังเนี่ยหรอ Thank you ขอบคุณค่ะต้องซื้อตั๋วอะไรไหมอ่ะ Do we buy ticket here? Ticket? No ต้องใส่ซื้อในรถค่ะรอก่อนร้อนนะก็อันคิวเวเตอร์มันบอก20องศา20ฟิวอ่ะครับใส่เสื้อแขนยาวมาเลยครับสภาพที่เห็นก็เหงื่อแตกแบบนี้นะฮะก็จะมีความผสมกันนะคะทุกคนคือเห็นมั้ยเนี่ยพวกอาคารสนามบินต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวดูทันสมัยมากๆแต่พอออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายนะก็จะเป็นบ้านเหมือนทั่วไปธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าพอเราเข้าไปในเมืองใช่ไหมคะจะมีอยู่โซนหนึ่งเลยเป็นโซนเหมือนเศรษฐกิจพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่มากๆเลยค่ะเราจะเห็นตึกสูงเต็มไปหมดเลยอันนี้เราจะมานั่งรถชมเมืองย่างกุ้งกันอย่าลืมกระเป๋านะคะแอร์พอร์ตนี่ทุกคนมาแล้วค่ะเห็นแล้วน่าจะเป็นรถบัสของเราเพราะว่าทุกคนลุกมาเลยค่ะแล้วแวะตรงนั้นที่ป้ายไฟ LED ภาษาอังกฤษว่าแอร์พอร์ตไปเจดีซูเล่ที่เราจะไปพอดีเลยค่ะตื่นเต้นนะไม่จอดอ้าวรอด้วยน่าจะเป็นรถบัสของเราเพราะว่าทุกคนลุกมาเลยค่ะตื่นเต้นนะใช่ว่าผิดหวังด้วยเนาะฝรั่งก็ผิดหวังคือเราเห็นฝรั่งลุกงานเราก็ลุกตามนึกอีกทีนึงฝรั่งจะรู้มากกว่าเราได้ยังไงเราก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันไม่จอดค่ะโอเครู้สึกดีมี2ภาษาตอนแรกกังวลมากเพราะว่าเคยมาครั้งหนึ่งอะทุกคนแล้วมีแต่ภาษาพม่าทั้งนั้นเลยแล้วก็มองหน้ากันมาขึ้นที่เป็นเมื่อกี้เห็นแบบละ2ภาษาพม่าภาษาอังกฤษนี่คันนี้จะไปหรือเปล่าคันนี้จะไปไหมรอบนี้ทำไมเขาไม่รู้กันเลยอะ Do you speak English? English? Yeah. Central Railway Station. This one. Railway Station. Sule Pagoda. Sule. Wait. Yeah. Wait. ใช่ 10 minutes. 15. I don't know.Thank you. เป็นรถเมล์แบบหวานเย็นค่ะไปแน่นอนแต่เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเราเห็นคนเขาลุกมาอย่างเงี้ย4รอบแล้วนะคะพี่เฮ้ยไปข้างๆไปข้างๆอ้าวแล้วเรามี500เราต้องทำยังไงเรามี1ยังไง You got another? No. เอาไม่มีแลกต้องแลกอีกThis is 10, right? This is 10 dong. Oh, do you see that? Yes. That's right. 3. Where do you go? Central Railway Station. How much? Central Railway Station. 3 money. How? Thank you.นี่เป็นไงล่ะพอเราไปนักท่องเที่ยวปุ๊บทุกคนเรามีแบงค์หมื่นไม่มีตังค์แรกเขาบอกนี่ลงมาแรกตรงนี้เลยแล้วที่สำคัญคนขับทิ้งรถเลยค่ะลงมาคุยกับเราไทยแลนด์ใช่คนไทย1 2 3 4 5 5 5โอเคขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนละ500เราต้องหยอดยังไงเดี๋ยวต้องรอพี่เขาอะแป้งอ๋อ 1,500 ไงคนละ500 thank you โอ้500จานนครเข้าไปนั่งก่อนค่ะโอ้รถทันสมัยมากทุกคนคือข้างนอกมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือออกเต็มเลยนะคะแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บแอร์เย็นมากเลยและรถทันสมัยเหมือนไม่เอียมอ่องค่ะนี่นี่มีเสาให้จับนะมีนี่ด้วยในกรณีที่คนเยอะนี่แบบนี้คือมันใหม่มากจนเขายังไม่ได้แกะพลาสติกเลยแต่ว่าที่เราชอบมากคือด้านหน้าพี่คนขับค่ะเขามีกล้องเนี่ยที่อยู่หน้ารถจะ4ตัวด้วยกันเลยถ้าเราสังเกตดูจะอยู่ขวาสุดค่ะนี่คนขึ้นมากันเยอะมากเลยค่ะทุกคนจริงๆเป็นรถบัสที่กว้างมากนะคะคือมันสะดวกสบายมากแล้ว500 จานนี่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นน่ะแค่100จานเท่านั้นค่ะแอร์เย็นสบายเดินทางง่ายไปถึงที่ที่เราจะไปต่อเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลพม่าพยายามส่งเสริมให้คนพม่าเนี่ยใช้ขนส่งสาธารณะเราก็เลยจะเห็นว่าเขาจะมีการนำรถบัสใหม่ๆเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้คนเนี่ยอยากจะใช้นี่ไงเขามีบัสรูทด้วยว่าไปไหนบ้างใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึง50นาทีแต่ว่าถ้าเป็นปกติอ่ะก็จะอาจจะนานกว่านี้เพราะว่าย่างกุ้งเนี่ยเขาบอกว่ารถติดน้องๆกรุงเทพเลยค่ะลงรถบัสมาเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ที่คนขับน่ารักมากเลยหันมายกนิ้วให้ถึงแล้วนะคะไป5นาทีนะคะมาดูกันว่าเราจะลงไหมอันนี้เขาอยู่นอกเขตที่นักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมสังเกตดูพื้นก็จะมีแบบเป็นลายแดงๆเป็นระยะเพราะคนพม่าเขายังกินหมากกันอยู่พอหมากทานเสร็จจะเริ่มแบบมีแบบน้ำแดงๆออกมาก็จะถ่ายออกเก้าอี้ที่นั่งก็จะเป็นแบบเก้าอี้แบบนั่งสบายเก้าอี้แบบนั่งแบบปกติที่เราคุ้นกันแต่จริงๆพม่าอยู่ใกล้กับอินเดียทุกคนก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมการกินชาก็ยังมีอยู่จิบชานั่งอยู่ริมฟุตบาทคล้ายๆกันกับตอนเราไปมุมไบเลยค่ะทุกคนมันหอมอ่ะทำไมอ่ะเขากินข้าวทานเยอะมากโคตรใหญ่ซามูซ่าโบสถ์อยู่ทั้งหลังเนี่ยดูว่าโบสถ์อยู่ทางนี้คุณโบสถ์เห็นว่าเจอโบสถ์ปะนี่หลงแผนที่มันหมุนนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องเอาใจช่วยเขาธรรมดาอยู่นี่เราอยู่ตรงข้ามธรรมดา2-1ไปเลยมาค่ะเดี๋ยวไกด์พามานะคะมาค่ะยากอะไรคะเทคโนโลยีนี้ก็ต้องใช้ค่ะจะพักจริงๆพม่าคนไทยบอกว่าถ้ามาย่างกุ้งต้องมาไหว้พระแต่ว่าย่างกุ้งจริงๆก็มีคนอยู่เยอะมากมันก็จะเป็นเมืองที่มีความสตรีทหน่อยๆนะคะเอาเลยมันคงไม่หยุดนะแล้วไปไหนต่อมาดูป้ายลงหนังที่เมาค่ะเนี่ยการติดตั้งป้ายกับเราของเราThank you.
ของกินแบบของกินครบเคี้ยวอ่ะมีพวกสตรีทฟู้ดมีร้านอาหารมีร้านขายของชำยังไงเราไม่อดตายละโซนนี้มันน่าจะเป็นโซนเมืองเก่าอะค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าผสมกันนะก็จะมีแบบเป็นบ้านชุมชนบ้านเก่าโบราณมีตึกเก่าๆแบบนี้นะคะข้างหลังมีรถมาครับชิดขวาก่อนครับแล้วพอตัดมาถนนใหญ่ปุ๊บนี่โอ้โหตึกใหญ่มากจริงๆเดินไม่ไกลเลยค่ะเราก็จะมาถึงที่พักของเรา